ดีครับสวัสดีครับเป็นหน่อยเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ลายครับท่านแล่พามาทำอะไรครับที่นี่มีความผูกพันนี่แหละครับพี่น้องแนวทางกับอยู่นี่โอ้เคยได้เคยได้กับอยู่นี่ได้ตลอดได้เคยสั่งกับอยู่นี่เอาไงว่ามีความผูกพันกับวัดนี่ครับพี่น้องวัดป่าดงหนองตันหรือว่านครศรีเวียงตันแต่ก่อนโบแมนลาสนะคือทั้งหลังเลยพี่น้องแต่ก่อนเป็นป่าดงดิบเป็นป่าทึบจะเปิดเอื่อนแนวทางวัดนี่มาผูกพันครับอยู่นี่ฟันบ่ค่ะได้จังได๋ฟันครับบ่อน้ํานี่ทั้งหมดมีจักบ่อกันบ่อน้ํานี่มันจะเป็นง่ายๆว่าถ้าเป็นพญานาคจะมีอยู่7ตนน้ําแต่ละบ่อนี่จะบ่คือกันเลยพี่น้องสีคนละสีแต่ก่อนพี่น้องมองนี่สิหาน้ําเข้าไปใส่ในวัดนั่นบ่มีเด้มันเป็นโพ่นเด้พี่น้องมองนี่มันเป็นดินโพ่นเด้น้ําทั้งใดสิมันขึ้นดินโพ่นแต่ว่ามีความเอาไงว่ามาหงวดก่อนที่ที่ร้านมาน้ำกันแอดอันเดี๋ยวไปจุดถูกขอพรปูเพิ่นพอดีได้ยินข่าวว่ายูนี่จะมีภาพป่าในวันที่สองก็เรียกว่าตาหากเป็นไม่รู้มีบุญวาสนาอีดีจะขอให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของผ่าป่าต้นนี้พระเอิญวันพระที่ผ่านมาพี่น้องฝันเห็นผู้เฒ่าผู้หนึ่งผมหญ้าตกผีล่ะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผมหญ้าตกผีล่ะหาป่ามาหาป่ามาป่าเนี่ยมันเป็นตัวน้อยๆนี่พี่น้องป่านี่ทำทบขาหมดเลยป่าอยู่ในหันสามตัวอยู่ในหาบอยู่ในหาบเป็นกระต้าบ่เคยเป็นยังเป็นหาบสมัยตะกี้นะหาบคือพ่อเคยเห็นอันที่ว่าเขาไปตักน้ำตักน้ำสมัยก่อนปะคู่เขาเอินคู่หรือเขาเอินคู่ขี้ย่างนั่นแหละมันเป็นน้อยๆได้พี่น้องน้อยบักใหญ่เลยล่ะครับปลาอยู่ในหัน3ตัวตอนแรกเพิ่นว่าค่อยให้เจ้าเอาบ่ไว้ให้ซื้อๆเอาแล้วนะปลาตัวใหญ่ปานนี้ก็เลยว่านะถ้าให้เอามีขอแม่อยู่อย่างนึงแล้วว่ะเจ้าต้องไปเบิ่งสร้างตัวนั้นก็ให้ขอซะก่อนแล้วว่ะสร้างตัวนั้นสร้างตายได้แล้วว่ะสร้างตายแต่ว่านอนขาสี่ฝ่าขึ้นตัวนึงด้วยปลาเนี่ยก็เรียกว่าเอาสีถ้าคอยไปเบิ่งสั่งปลาสามตัวนี่จ้องให้คอยบ่ให้ก็ว่าก็เลยไปเบิ่งพี่น้องมีความฝันน่ะไปเบิ่งสร้างน่ะมันนอนนอนตายขาสี่กระแดกันนั่นเนี่ยอุ้ยสั่งยังนอนตายขาเท่านี้ก็เลยว่าสินะเฮ็ดจังได๋สิเอาไปฝังหลุมได้ก็ว่าสินะให้ลงไปอยู่ข้างล่างที่สุดก็ว่าสินะให้ลงลึกที่สุดลงบ่ให้คนเห็นฝังไว้ฝังไว้สร้างตัวนี้เด้วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมากำลังว่าสิฝังเลยพี่น้องมันได้เสด็จก่อนแม่บ้านเอื้อนไปตลาดในความฝันนั้นผมนั้นมาตีเลขอยู่ในอันหาบนะ83มาตีเลขสร้างตายนั้นสร้างตีลังกาน่ะพี่น้องสร้างกับเป็นเก่ามันวะแต่ว่าขา4ขึ้นน่ะสร้างตัวนึงจะเป็น160ได้พี่น้อง160แม่นถ้าผู้ใดบ่ซื้อ60ผู้นั้นบ่ได้เงินงวดนี้เด้บ่แม่นขี่คุยขี่เขาครับฝันคักปานใดเด้พี่น้อง160แม่น2ตัวได้จัง2ตัว83แม่นเพราะว่าความตั้งใจอีหลีอยากเป็นส่วนหนึ่งของยุสัตว์ในสถานที่แห่งนี้คือวันที่2เพิ่นจะมีผับป่าตั้งจิตภาวนาไว้ว่าให้มีโชคให้ฝันอีหลีพี่น้องฝันในวันพระครับอยู่นี่แอดเองหนึ่งเขามาตั้งแต่ก้าวแรกตั้งแต่สมัยเป็นป่าไปเลย มีความผูกพันนี่นี่ทายเห็นหลูปูกับสูงฝุ่นซ้ำต้นไม้หมดแล้วพี่น้องจะว่าเสียดายเสียดายมองเลยจีมองโทรศัพท์เครื่องนั้นมันตกน้ำถ้าบนนั้นแอดเกินเองก็จะทายไว้แล้วเอามาไว้วัดพ่อเดี๋ยวให้คนกราบไหว้บูชาคือเห็นตลอดเมื่อนั้นมาจุดธูปในตัวใดหรอคะมาจุดธูปเมื่อนั้นรู้สึกจะเป็น84บ่2ตัว3ตัว7 84บ่แม่นบ่แม่นๆเพราะว่าเมื่อนั้นพอสมัยมาเอิ้นแต่ว่าเกิดเหตุประหลาดพี่น้อง84แขนลอยขาลอยพอมาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บ่ได้บ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นหยังหิวบ่สงสัยเฮาสงสัยเนาะแม่นพ่อใหญ่น่ะล็อกขาสั่นขาลอยเลยแม่นครับ
เมื่อยลงหมดเหตุการณ์นั้นนี่เกิดขึ้นบ่แม่นเทนึงเทเดียวพี่น้องหลายทีละในสถานที่หม่องเนี่ยเป็นแทบทุกคนไปแน่ว่าส่วนหลายส่วนหลายที่เป็นแม่นเพราะว่าหม่องมีเอาไงว่าสถานที่โบราณเป็นหม่องนี้บ่มีน้ำเด้พี่น้องตะกี้เป็นดินโพ่นพ่นที่เขามาเลี้ยงมันเป็นป่าตะกี้เป็นป่าดงดิบความเล่าเห็นอยู่ตะกี้เป็นป่าไผ่เป็นป่าซอยน้อยๆเนาะบ่เป็นตะมีนางกเข้าความฝันของเจ้าของผมเองตั้งใจภาวนาว่าวันที่2สิมาถึงนี่เป็นผ่าป่าอยู่นี่ตั้งใจสิเฮ็ดผ่าป่ามาตั้งใจแล้วบัดนี้พอดีมาได้นะทางจากปู่เพิ่นพี่น้องอย่าลืมเด้อ160และ83ไปร่องเบิ่งหาพี่น้องหาโชคหาหมานหาล่ำหารวยนำกันหาบุญผ้าวาสนาทรงบางที่เขาอาจจะมาพอกันอยู่นี่ครับพี่น้องก็แต่ว่าให้ตีความฝันเอาน้ำแม่นครับให้ตีสร้างตายตัวหนึ่งหงายท้องขึ้นตีเอาเนาะตีเอาจะพี่น้องคืออาจารย์แหล่ตั้งใจว่าอยากทำผ้าป่ามาใช่ครับเอาง่ายว่าวันที่สองเนี่ยผมจะทำมาอยู่แล้วไงโอ้จะทำมาอยู่แล้วใช่แต่ว่าเอาง่ายๆอยากมีดวงเอ้ยอยากมีโชคเพิ่มขึ้นมาหน่อยอยากได้อยากได้หลายกว่าหันไม่ง่ายเอาง่ายๆว่าสุวรรณเขาตั้งกิจตั้งใจไว้ว่าผ้าป่าเงินทุนห้องสุวรรณทุนห้องมันน้อยแล้วสถาเฮามันบ่หลายมีอยู่พันนึงแต่สิแต่ว่าอยากมีโชคให้ได้จักหมื่นจักใดหน่อยนะมาถวายร่วมก็เลยขอปูเพิ่นแม่นครับก็เลยขอปูเพิ่นก็เลยไปฝันไปแบบนี้ไปพื้นมันผ่านมาฝันเห็นผู้เฒ่าลักว่าคนลุงคือจำง่ายไว้เลยผมยากเพียหาปลามาปลาจะได้หาเป็นปลาไงสามตัวถามแน่บัดนี้ปลานี่สามตัวนี่อยู่ขังละมอคนควันมองเดียวเลยป่ะควันมองเดียวเลยแม่งแต่ว่าได้หาบจะไปแล้วหาบมาปลาเนี่ยอยู่หลังสามตัวปลาอยู่ด้านหลังสามตัวแม่งบอกว่าไงว่าควันซีเมนต์แต่ว่าควันก็ได้หาบก็ได้นะแต่ว่าหาบเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันมีหยังควันข้างหน้าเนี่ยมันมีหยังมีแต่ปลาอยู่ข้างหลังควันป่าแม่งตีซ้อยกันเนาะค่ะห้าโชคห้าหมันห้าไม่บุญผ่านวาสนาผ้ามาซ้อยกันบัดนี้คือว่าอันสร้างตายันเอาขาสีฟ้าขึ้นแมงเราให้ฝังลงรังให้ฝังลงรังแมงโอ้คือว่าให้ฝังลงใต้ดินแมงขุดลึกๆอยู่ในใต้ดินกุละต้นไม้โอ้ก็เลยมีแค่160และ83พี่น้องก็เอาไงมา60สร้างนี่ก็ถ้าแม่พี่น้องบ่กลับหัวแม่นบ่มันก็จะเป็น190แต่ว่าได้ยินว่าฝังลงข้างล่างใต้ดินไว้นี่มันที่บ่เป็นไปข้างบนข้างล่างไว้นั่นแหละแม่นก็ไปเป็นได้ก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะเพราะว่ามันนั่นมันอยู่ข้างล่างเนาะแม่นครับมันที่มีแค่2ตัวแม่นครับ5โชค5หมานครับพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์แหล่นะครับผมครับผม16083แล้วก็เลขธูป784นะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของอาจารย์แหล่นะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ